สวัสดีนะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับเป็นจ็อบของ FC ท่านหนึ่งขอเข้ามานะฮะอยากดูวิธีการเปลี่ยนจานดิสเบรกล้อหน้านะของ Toyota Vigo ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนจานดิสเบรกล้อหน้านะรถคันนี้จานดิสเบรกล้อหน้ามันบางนะครับแล้วก็ประกอบกับมันเป็นรอยนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เจ้าของรถได้ไปเปลี่ยนผ้าดิสเบรกมานะฮะเป็นผ้าดิสเบรกแบบแข็งนะฮะมันก็กินจานไปเรื่อยๆนะตอนที่ปีใหม่เขาก็ขับรถไปเที่ยวนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะคล้ายๆกับรถเมล์สมัยก่อนนะเวลาเหยียบเบรกเนี่ยเมื่อมามีเสียงเตือนด้วยนะมีเสียงเตือนให้คนข้างหน้าคนข้างหลังได้รู้ว่ารถเราเหยียบเบรกนะซึ่งเสียงที่เตือนเนี่ยเหมือนกับเหล็กสีเหล็กกันนะก็เป็นที่น่ารำคาญนะแล้วก็เวลาเหยียบเบรกทีก็มีเสียงเหมือนกรีดกับเหล็กกรีดกับเหล็กนะก็ทำให้คนที่อยู่รอบข้างรวมทั้งคนที่ขับรถที่อยู่รอบข้างรถของคันนี้เนี่ยก็ผวากันไปตามคันนะกลัวว่าเบรกไม่อยู่นะฮะก็เบรกหนึ่งครั้งก็มีคนเหลียวมามองหนึ่งทีนะฮะฉะนั้นพอหลังจากเที่ยวปีใหม่เสร็จเขาก็กลับเข้ามานะแล้วก็ทำการตรวจเช็คนะผมก็เลยแนะนำฮะว่าถ้าเจียจานดิสเบรกลงไปเนี่ยจานมันจะบางนะฮะจานมันจะบางพอมาจานมันบางแล้วมันอันตรายนะฮะประกอบกับรถคันนี้ก็ต้องวิ่งใช้งานนะเป็นระยะทางที่ไกลนะก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนจานดิสเบรกนะครับซึ่งในการเปลี่ยนจานดิสเบรกเดี๋ยวผมก็จะทำขั้นตอนในการเปลี่ยนดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นถอดล้อก่อนนะแล้วก็ถอดตัวยึดคาลิเปอร์เบรกออกนะครับซึ่งตัวยึดคาลิเปอร์เบรกเนี่ยจะเป็นเบอร์17นะครับแล้วก็ถอดสายยึดสายเบรกนะฮะรวมทั้งสาย ABS นะตัวนี้สำคัญมากนะครับผมเมื่อถอดชุดคาลิเปอร์เบรกออกนะครับเราก็จะเจอกับจานดิสเบรกจานดิสเบรกจะเป็นอิสระนะครับไม่ได้ติดกับดุมล้อนะก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับก็ขยับจานดิสเบรกมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับผมได้เตรียมจานดิสเบรกตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมทีนี้เป็นจานดิสเบรกตัวใหม่นะฮะที่จะใส่เข้าไปนะครับซึ่งใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็ผมก็จะใช้น็อตนะครับยึดจานดิสเบรกเข้าไปกับดุมล้อให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจุดประสงค์ของผมเพื่อจะเวลาใส่ชุดคาลิเปอร์เบรกเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้อยู่ตรงกลางนะเราจะได้ใส่ผ้าเบรกแบบง่ายๆนะถ้าเราไม่ยึดน็อตที่ยึดตัวจานเบรกเข้ากับดุมล้อเนี่ยจานเบรกมันจะขยับได้ไม่เหมือนกับรุ่นที่เป็นไทเกอร์นะไทเกอร์เนี่ยจานดิสเบรกมันจะฝังเข้าไปที่ดุมล้อนะครับฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมีความลักษณะของมันเนี่ยก็เหมือนเป็นฝาครอบเข้าไปนะเราสามารถใส่จานที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะตัวนี้เป็น320มิลนะเราสามารถใส่เป็น340หรือว่า380หรือว่าใส่ของพวก 3U นะฮะเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามานะผมก็จะรีวิวการใส่เบรก 3U ให้นะฮะซึ่งถ้าเป็นไทเกอร์ผมก็ใส่เบรกของอาริสโตนะก็เป็นเบรกที่ใช้ได้เลยนะเบรกดีด้วยนะเป็น4พอร์ตนะครับฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใช้ลวดรัดตัวคาลิเปอร์เบรกไว้นะครับเดี๋ยวจะต้องถอดลวดที่รัดกับคาลิเปอร์เบรกออกก่อนนะครับเพื่อจะทำการใส่เข้าไปในจานดิสเบรกตัวใหม่นะครับผม จากนั้นผมก็จะใส่ตัวคาลิเปอร์เบรกเข้าไปในจุดยึดของมันนะครับส่วนผ้าเบรกรุ่นนี้เนี่ยผ้าเบรกรุ่นนี้ใช้เบอร์เดียวกับตัว Skyline R32 นะครับ R32 R33 ใส่กันได้เลยนะครับ 34 อาจจะใส่กันได้นะแต่ว่าต้องมีการแปลงนิดนึงซึ่งก็แปลว่าเราสามารถใส่คาลิเปอร์เป็นของ Skyline ได้ถ้ามันใส่ผ้าเบรกได้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าจาน Skyline R32 R33 R34 เนี่ยตัวจานเนี่ยมันมีขนาดใกล้เคียงกับของเดิมนะก็คือ320นะครับถ้ากระโดดไป34มันก็จะ360ซึ่งราคามันจะแพงขึ้นนะราคามันแพงเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้ดิสเบรก Skyline ก็มีราคาที่แพงขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นถ้าจะใส่นะผมแนะนำเป็น 3U นะ 3U ใส่เข้าไปนะครับส่วนหม้อลมเบรกเราก็ต้องจัดการเปลี่ยนจากชั้นเดียวเป็นชั้นครึ่งนะเพื่อจะทำให้ปริมาณของลมมีเยอะขึ้นนะครับส่วน FC ที่ถามเข้ามานะครับว่าเบรกของ Fortuner นะฮะปี05เบรกไม่ค่อยอยู่จะทำการอัปเกรดมันมีหลายอย่างนะก็ใส่เป็นข้างหน้าเป็นจานใหญ่ขึ้นนะก็05รู้สึกจะเป็น320นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเบรกมันเยอะมากเลยนะไม่มีตั้งแต่พวกโปรเจกต์มิวแล้วก็มีพวกเยอะแยะนะฮะเยอะแยะมีอาริสโตมี 3U นะฮะเบรกมีหลายชนิดนะให้ใส่แล้วก็มีตัวที่เป็นเบมโบนะเบมโบอาจจะแพงนิดหนึ่งนะผมไม่นิดหนึ่งนะแพงเยอะเลยนะส่วนมากผมก็ชอบนะชอบเบรกที่มีขนาดใหญ่ๆนะถ้ามีขนาดใหญ่มันก็จะหยุดรถให้มั่นคงมากกว่าให้แบบแน่นอนมากกว่านะครับผมในส่วนของFC ที่ถามมาก็คือ Fortuner ปี05นะฮะเบรกไม่อยู่นะฮะก็อยากจะอัปเกรดก็ลองเอาเป็นไกด์ไลน์ดูนะครับก็ลองใส่พวก 3U นะฮะแล้วก็เปลี่ยนหม้อลมแล้วก็ไม่ปั๊มนะครับเป็นชั้นครึ่งนะฮะก็ลองค้นหาในเพลย์ลิสต์ของผมนะครับที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนหม้อลมนั่นแหละครับใกล้เคียงที่สุดก็คือเปลี่ยนหม้อลมมันนะฮะแล้วก็ส่วนจานดิสเบรกที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นเนี่ยผมจะทำการลงในลำดับต่อไปนะครับเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่ตัดคลิปแล้วก็อยู่ในระหว่างการถ่ายทำอยู่นะครับเจอกันแน่นะฮะระบบเบรกเก็บ 3U นะครับซึ่งจานมันจะใหญ่มากนะฮะแล้วก็ระบบเบรกเขาจะดีขึ้นนะฮะเป็นจานอัปเกรดส่วนเบรกหลังนะฮะเบรกหลังถ้าอยากจะทำเป็นดิสเบรกก็ทำได้นะฮะแต่ว่าแว่วๆมาว่ากรมขนส่งทางบกนะฮะเขาจะต้องให้เรามีใบวิศวกรรมควบคุมนะครับซึ่งรถผมก็ใส่ดิสเหมือนกันนะรถผมเดิมเป็นดำนะแล้วผมก็ใส่ดิสผมก็ไม่ชัวร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองต่อภาษีสำหรับปี2563นะใกล้เข้ามาแล้วว่ารถผมเนี่ยจะผ่านการต่อภาษีไหมเพราะว่ารถผมก็มีการดัดแปลงข้างหน้าเป็นอาริสโตนะข้างหลังเป็น Skyline ผมใส่จานเป็นของ Honda Stream นะฮะแต่ว่าตัวคาลิเปอร์เป็น Skyline R34 ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านผมก็เดี๋ยวผมต้องหาใบวิศวกรรมมาควบคุมตัวดิสเบรกข้างหลังถ้าไม่ผ่านจริงๆก็คงต้องถอดออกแล้วก็ใส่ดัมเบรกกลับคืนไปนะเพราะว่าตัวใบวิศวกรรมเนี่ยผมว่าน่าจะหายากเหมือนกันนะในการควบคุมดิสเบรกข้างหลังนะไม่เหมือนกับต่างประเทศนะต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกานะอเมริกาเราสามารถ DIY รถนะครับอัปเกรดรถให้มันดีขึ้นนะโดยไม่ต้องไปขออะไรมากมายนะฮะซึ่งมันก็จะทำให้เวลาคนทำอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยก็จะติดขัดลำบากนิดหนึ่งนะฮะสำหรับข้อกฎหมายในเมืองนี้นะฮะฉะนั้นผมก็ต้องรอว่าเวลาผมไปต่อทะเบียนเนี่ยจะโดนตีกลับมาไหมนะเดี๋ยวต้องรอหน่อยฮะใกล้จะถึงวันที่ต้องต่อทะเบียนแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าไงผมก็ จะมารายงานผลนะครับว่าการที่เราดัดแปลงจากดัมเบรกมาเป็นดิสเบรกเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนเกี่ยวกับอะไรในการยื่นเสียภาษีนะครับอันนี้คือปีก่อนหน้านั้นนะตอนผมยื่นเสียภาษีทะเบียนรถนะครับซึ่งน้องที่เป็นตรอ.เขาก็บอกว่าตัวข้างหลังเนี่ยไม่รู้ว่าปีหน้าก็คือปี 2563 เนี่ยจะต้องใช้ใบควบคุมวิศวกรรมหรือเปล่านะสำหรับในการดัดแปลงจานดุมเบรกล้อหลังกลายมาเป็นดิสเบรกนะครับซึ่งผมก็ได้โต้แย้งว่ารถรุ่นใหม่ที่เป็นFortuner นะฮะมันก็มีดิสเบรกนะแล้วก็รถมิว X นะฮะก็มีดิสเบรกนะครับแล้วรถนิสสันเชล่าก็มีดิสเบรกฉะนั้นรถกระบะมันน่าจะมีดิสเบรกได้ด้วยแต่เขาบอกว่าตอนขั้นตอนที่ประกอบจากโรงงานเนี่ยเขามีวิศวกรรมตรวจสอบอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราดัดแปลงเนี่ยเราจะต้องมีใบควบคุมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะหลังจากที่ผมใส่จานดิสเบรกแล้วก็คาลิเปอร์เบรกนะแล้วผมก็ใส่ผ้าเบรกแบบซอฟต์นะครับผ้าเบรกแบบซอฟต์เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกับผ้าเบรกแบบฮาร์ดนะแบบฮาร์ดมันจะแข็งนะแล้วเวลาเบรกเนี่ยโอเคมันเบรกก็ดีนะฮะแต่ว่ามันจะกินจานนะแบบฮาร์ดกับแบบซอฟต์นะครับแบบฮาร์ดก็จะมีพวกผสมผงเหล็กผงอะไรเข้าไปเยอะแยะนะฮะแบบฮาร์ดเนี่ยส่วนมากเนี่ยจานมันจะเป็นเส้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องให้เจ้าของรถเราต้องให้ข้อมูลเจ้าของรถว่าเราอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับรถนะครับถ้าต้องการให้ผ้าเบรกหมดช้านะฮะก็ใช้แบบฮาร์ดนะครับแต่ว่าเราต้องแลกกับจานเบรกที่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบซอฟต์ผ้าเบรกมันก็จะหมดเร็วนะมันไม่มีผ้าเบรกรุ่นไหนอะดีที่สุดนะผมลองมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น LS นะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเบรกเบมโบนะฮะหรือว่าเบรกที่เป็นพวกโปรเจกต์มิวเงี้ยผมก็ใช้มาหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะฮะมันอยู่ที่ว่าเบรกหมดเร็วหมดช้านะฮะถ้าหมดช้ามันก็จะเป็นแบบแข็งหน่อยนะแบบแข็งแล้วก็มันก็จะกินจานนะฉะนั้นเราควรใช้ผ้าเบรกแบบกลางๆนะไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะฮะก็ลองหากันดูนะครับผมเช่นกันครับฝั่งขวามือก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างกันเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการทำก็เวลาเราถอดออกเราก็ถอดตัวยึดคาลิเปอร์เบรกเบอร์17ออกนะแล้วก็ถอดจานดิสเบรกออกไปนะครับแล้วก็เอาจานดิสเบรกใหม่ใส่เข้ามานะแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับกดลูกสูบคาลิเปอร์เบรกเหมือนที่ผมทำผ่านมานะก็ตัวกดธรรมดานี้แหละครับกดออกไปแล้วก็เปลี่ยนผ้าดิสเบรกที่เป็นแบบไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่แข็งมากนะเอาอยู่กลางๆนะทุกอย่างไม่มีอะไรดีที่สุดนะและก็ไม่มีอะไรที่แย่ที่สุดนะก็อยู่ที่ว่าเราหาที่มันอยู่กลางๆนะมันถ้าดีที่สุดมันก็ต้องแพงใช่ไหมครับถ้าแย่มันก็ถูกนะมันก็มีแบบนี้แหละสองอย่างนะแบบแย่มันก็จะมีเสียงตามมานะส่วนมากผ้าเบรกที่แข็งๆหรือว่าราคาที่มันเอาง่ายๆถ้าผ้าเบรกที่มันแข็งๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังเวลาเราเหยียบเบรกนะผมลองมาเยอะมากนะรถผมนี่ลองผ้าเบรกไม่รู้จะกี่รุ่นนะมีเซลล์มาขายเนี่ยผมต้องขอเทสนะเทสหมดเลยนะจะบอกว่าดีเอามาใส่รถนะฮะก็ปรากฏว่ามันก็มีเสียงแล้วก็มีเสียงดังนะยิ่งตัวที่เป็นFortuner นะฮะ Beam C4 เนี่ยยิ่งตัวนี้ยิ่งเป็นตัวร้ายเลยนะฮะคือใส่ผ้าเบรกอะไรแทบจะดังขนาดใส่ผ้าเบรก แท้เลยนะฮะมันก็ยังดังอยู่เลยนะฮะอันนี้ฉะนั้นเห็นไหมครับมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะเทสผ้าเบรกแล้วก็ควรหาผ้าเบรกที่มันอยู่ในเกรดกลางๆนะฮะสูงไปมันก็ดีนะฮะสูงไปก็ดีนะแต่ว่ามันก็ราคามันก็สูงขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเราใช้ผ้าเบรกกลางๆแล้วก็เราก็เปลี่ยนเร็วหน่อยนะฮะพอถึงกำหนดเวลาหรือว่าเวลาเราเช็คเบรกเนี่ยมันเหลือสักประมาณ 15% หรือว่า 20% เราก็เปลี่ยนผ้าเบรกอันนี้ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้คือแนวของผมฮะแนวคิดของผมนะครับคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเบรกที่มีราคาแพงๆเลยนะฮะแต่ว่าอายุการใช้งานก็ไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายนะฮะผ้าเบรกทุกอย่างมันมีข้อดีมันมีข้อด้อยมันมีข้อเด่นนะฉะนั้นเราก็เลือกเอาข้อดีข้อด้อยข้อเด่นของมันเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับรถที่เราใช้งานดีกว่านะครับจากที่เราประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยผมจะทำการไล่น้ำมันเก่าออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จะเติมน้ำมันใหม่เข้ามานะครับน้ำมันเบรกที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้แทบจะทุกคันนะครับเป็นดอทสีนะครับดอทสีมันก็จะจุดเดือดของมันจะสูงกว่าดอทสามนะครับความหมายก็คือถ้าเกิดเวลาเราใช้เบรกบ่อยๆเนี่ยดอทสีเนี่ยมันจะเดือดช้ากว่านะครับถ้ามันเดือดเบรกน้ำมันเบรกมันเดือดเนี่ยมันก็จะเกิดการเฟดของเบรกนะก็คือเราเหยียบเบรกแล้วมันจะไม่อยู่นะครับฉะนั้นควรเปลี่ยนให้เป็นดอทสีทั้งหมดนะครับเวลาเราทำงานนะครับแล้วก็ตอนที่เราไล่ลมผลพลอยได้จากการไล่ลมเนี่ยเราจะดูการขยับตัวของคาลิเปอร์เบรกนะครับการขยับตัวของลูกสูบว่าทำงานเป็นยังไงบ้างในการเหยียบ1ครั้งนะครับการเหยียบ1ครั้งเนี่ยตัวลูกสูบเนี่ยก็จะแยกกันออกไปถีบผ้าดิสเบรกนะครับซึ่ง4ตัวเนี่ยต้องแย่งกันถีบผ้าดิสเบรกให้ไปจับกับจานดิสเบรกฉะนั้นตอนขั้นตอนในการไล่ลมเนี่ยมันจะดีทั้ง1ได้เปลี่ยนน้ำมันเบรกใหม่แล้วก็ทำให้ข้างในที่มันโสโปกเนี่ยมันได้ถ่ายน้ำมันออกไปอันดับ2คือดูการขยับตัวของลูกสูบคาลิเปอร์เบรกนะครับว่ามันทำงานพร้อมเพียงกันไหมนี่คือผลพลอยได้ในการไล่ลมนะครับส่วนอาจจะมีข้อข้องใจคือถ้าใส่ผ้าดิสเบรกของเบอร์ที่เป็น Skyline จะดีกว่าไหมนะฮะก็ถ้าเป็น Skyline นะผ้าดิสเบรกมันก็จะมีราคาแพงกว่าตัวที่เป็น Vigo นะครับสมรรถนะมันย่อมดีกว่าแน่นะฮะเพราะว่าพวก Skyline เนี่ยผ้าดิสเบรกมันเนี่ยเป็นคล้ายๆกับรถแข่งแล้วนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็การมีเทนแนนซ์มันก็ต้องถี่ขึ้นนะอย่างเช่นถ้าเราใช้ของ Skyline เนี่ย6 เดือนเนี่ยเราต้องมาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คความเรียบของจานดิสเบรกแล้วก็ทำความสะอาดหน้าของผ้าดิสเบรกผ้าเบรกที่เป็นรถเลสซิ่งเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันผสมหลากหลายโลหะที่เข้าไปนะครับฉะนั้นเวลามันร้อนมากๆเนี่ยผ้าดิสเบรกพวกนี้เนี่ยมันจะหลุดร่อนนะฮะที่ผมเคยเจอนะฮะมันจะหลุดร่อนเพราะว่าพอถึงอายุการใช้งานเนี่ยมันต้องทิ้งอย่างเดียวนะฉะนั้นFC ที่จะเปลี่ยนเป็นผ้าดิสเบรกที่เป็น Skyline ก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ารถที่มีสมรรถนะสูงๆเนี่ยเวลาเขามีเทนแนนซ์เนี่ยมันก็มีค่าของความมินเทนแนนซ์เนี่ยสูงตามไปด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่ขอเรื่องเข้ามานะทำให้ผมได้มีคอนเทนต์มานำเสนอให้กับเพื่อนๆ FC ของผมรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามารับชมนะครับผมหวังว่าการดูคลิปคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการรับชมนะครับยังไงผมทำคลิปมาเนี่ยเพื่อให้ความรู้กับ ผู้ที่สนใจเข้ามารับชมและก็ FC ของผมนะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าหลักในการพูดไม่ถูกต้องผมต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเพราะไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะพูดตามประสบการณ์ที่ทำมานะแล้วก็บรรยายตามความรู้สึกที่ผมทำนะครับฉะนั้นภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาที่ผมคิดว่าคงจะฟังกันง่ายๆไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับยังไงผมขอบคุณนะครับขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะที่เข้ามารับชมนะครับยังไงช่วยสนับสนุนช่องโดยการกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม